ฟิล์มไปตลาดเป็นเพื่อนแม่น้อยได้ดิแม่ให้หนูช่วยถือของใช่ปะใช่แม่หนูไปด้วยน้องฟิล์มไม่ต้องไปอยู่นี่แหละลูกอยากกินอะไรสั่งแม่มาได้เลยใช่เดี๋ยวพี่กับแม่ไปซื้อให้งั้นเอาโดนัทแม่แล้วเอาอะไรอีกเปล่าเอาลูกชิ้นได้เลยงั้นดูบ้านนะจ้าแม่งั้นเดี๋ยวพี่กับแม่รีบกลับมาจ้าไปแม่ไปแม่ฟิล์มอ่ะอยากเดินตลาดให้ทั่วๆส่วนน้องอ่ะปล่อยไว้เถอะเดี๋ยวเราค่อยซื้อของกินมาให้ได้เลยพี่ฟิล์มไปเดินให้ทั่วตลาดเลยใช่ไหมลูกใช่แม่ไปเดินค่ะขอไปด้วยก็ไม่ให้แม่ชอบพาพี่ฟิล์มไปตลอดเลยให้เราอยู่แต่บ้านเราก็อยากไปตลาดนะอยู่บ้านก็เบื่อเบื่อไปทีก็เป็นชั่วโมงเลยให้เราอยู่บ้านคนเดียวเซ็งอ่ะ One hour later แม่ยังไม่กลับมาอีกอ่ะนี่ก็นานแล้วนะหิวจังเลยไปซื้อขนมร้านป้าแมวดีกว่าโอ้ยหิวจังเลยอ่ะช่วงนี้เด็กหายไปไหนหมดเนี่ยหรือว่าเขาเปิดเทอมกันหมดแล้วเนี่ยจริงด้วยต้นหรือว่าเด็กเปิดเทอมกันแล้วน่าจะใช่แล้วอย่างนี้เราจะจับไปที่ไหนไปขายดีเนี่ยนายสั่งมาให้หาเด็ก 4-5 คนเนี่ยยังหาไม่ได้สักคนเลยเฮ้ยนั่นไงนั่งอยู่ตรงนั้นคนนึงอ่ะเฮ้ยจริงด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าไปต้นกว่าแม่จะมาซื้อขนมห่อกับน้ำขวดนึงดีกว่าเอาอันนี้ละกันได้แค่นี้ก็พอแล้วมั้งจะจ่ายตังค์ดีกว่าป้าแม่ค่ะเท่าไหร่คะอันนี้15อันนี้5 20ค่ะโอเคค่ะขี้เกียจเดินกลับอ่ะรอแม่ตรงนี้นี่แหละน้องฟิวมานั่งทำอะไรตรงนี้จ๊ะหนูมานั่งรอแม่พี่ตาลงั้นพี่ไปซื้อของกันนะจ้าต้นคนนี้ใช่หรือเปล่าใช่เลยคนนี้แหละโอ้อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีจังเลยอะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวข้าไปบอกน้องเขาว่าแม่เขาอะรถชนแล้วเดี๋ยวจะพาน้องเขาไปหาแม่แล้วเขาก็จะขึ้นรถเราไงลองดูน้องคะแม่น้องโดนรถชนนะคะแม่หนูโดนรถชนเหรอพี่ใช่เมื่อกี้พี่เห็นก็เลยรีบมาบอกน้องเนี่ยใช่เนี่ยแม่น้องโดนรถชนเมื่อกี้อะเลือดออกเต็มเลยอะไปดูกันแล้วพี่หนูเป็นยังไงบ้างอะอ้าวหนูไม่พี่ด้วยเหรอพี่หนูผู้หญิงผู้ชายพี่หนูผู้หญิงไงอ๋อสงสัยว่าพี่ไม่ได้สังเกตอะพี่ไม่เห็นพี่เห็นแต่แม่หนูใช่พี่หนูเป็นอะไรบ้างไหมอะไม่แน่ใจเหมือนกันเพียวพี่เห็นแต่แม่เลือดออกเต็มไปหมดเลยเนี่ยน้องต้องรีบไปดูแล้วนะก็ได้พี่เอ๊ะใครน่ะมายืนคุยกับน้องฟิวหน้าตาไม่คุ้นเลยฟิวจะไปไหนอะพี่เขาบอกว่าแม่หนูโดนรถชนใช่ครับผมแม่น้องโดนรถชนอยู่ปากซอยเนี่ยเดี๋ยวผมพาน้องเขาไปดูเจ็บหนักมากเลยพี่เดือนนะโดนรถชนใช่พี่พวกพี่เขาอะมาบอกหนูเมื่อกี้เองแล้วน้องฟิวโทรหาแม่หรือยังอะยังพี่หนูไม่ได้เอาโทรศัพท์มาแล้ว2คนเนี่ยน้องฟิวรู้จักหรอไม่รู้จักกับพี่ตันเฮ้ยแต่เราเป็นพลเมืองดีนะทำไมเรื่องมากจังอะจะไปก็รีบไปเราไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะไปแล้วขึ้นรถไปขึ้นรถเดี๋ยวพี่ตันอะมีเบอร์แม่น้องฟิวอยู่เดี๋ยวโทรไปถามจะโทรให้เสียเวลาทำไมแม่น้องเจ็บหนักเสียเวลาเปล่าๆไปเลยดีกว่าต้องรีบไปดูพี่ไปเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวโทรหาดีกว่าเผื่อไปรถพยาบาลแล้วจริงด้วยเฮ้ยต้นดูท่าไม่ดีว่ะเหมือนพี่คนนี้เขาจะรู้ทันพวกเราเลยว่ะนั่นน่ะสิรอแป๊บนึงโบเผื่อเขาจะหลงกลเราได้มาเดี๋ยวพี่ตาลโทรหาแม่ให้ฮัลโหลพี่เดินหรือเปล่าคะอะค่ะเดี๋ยวคุยกับน้องฟิวนะแม่รถชนหรือเปล่าอะไรนะอยู่ตลาดไม่ได้เป็นอะไรกำลังจะกลับพอดีเลยเหรอแม่พี่2 คนอะเขามาบอกว่าแม่รถชนแล้วจะพาหนูไปหาแม่ด้วยเขาโกหกแน่ๆเลยแม่เฮ้ยเขาโทรหาแม่แล้วว่ะต้นดูท่าไม่ค่อยดีแล้วข้าว่าเพ่นกันเถอะไปเอาจะไปไหนกันน่ะรอก่อนสิใช่เดี๋ยวแม่หนูก็มาแล้วรอแป๊บนึงพี่เป็นแก๊งหลอกเด็กเหรอเนี่ยใช่มาจับเด็กเหรอเนี่ยมาหลอกเด็กทำไมเนี่ยเฮ้ยพวกเราไม่ใช่แก๊งจับเด็กพวกเราแค่หวังดีเฉยใช่เราหวังดีเฉยพี่อย่าเพิ่งหนีสิรอแป๊บนึงเดี๋ยวแม่หนูก็มาแล้วเนี่ยลงมาก่อนเลยลงมาเร็ว เลยพวกเราไม่ใช่โจรหลอกเด็กแล้วแม่มีนายได้ไหมที่หนูบอกเขาอ่ะเมื่อกี้มาหลอกเด็กเนี่ยสองคนเนี้ยอ้าวทำไมทำแบบนี้อ่ะใช่มาบอกว่าฉันล้มได้ไงใช่เฮ้ยต้นซวยแล้วว่ะเอาไงดีวะบอกไปเลยบอกว่าเราจำผิดเฮ้ยน้องคนนี้แม่น้องเหรอใช่พี่เอ้ยเมื่อกี้ไม่ใช่คนนี้นี่ไม่ใช่คนนี้ใช่ไหมต้นใช่ไหมต้นไม่ใช่คนนี้สงสัยพวกเราจำผิดใช่แล้วถ้าจำผิดทำไมมาหาน้องเขาได้ยังไงก็พวกเราจำผิดไงเจ๊ก็ถึงได้มาหาผิดคนใช่ใช่เราจำผิดแม่แต่เมื่อกี้พี่เขาดึงหนูขึ้นรถเลยนะถ้าเมื่อกี้หนูไม่ได้พี่ตาลนะหนูแย่แน่เลยนี่มิจฉาชีพใช่ไหมแม่อย่างนี้เราต้องแจ้งตำรวจให้เขามาจับแจ้งเลยฟิล์มได้แม่เร็วเฮ้ยเราต้องหนีแล้วเฮ้ยจะหนีอะไรแม่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าแม่ล้มหนูก็เลยขึ้นตามพี่เขาไปแต่ถ้าเมื่อกี้พี่ตาลไม่มาห้ามไว้นะหนูคงไปกับพี่เขาแน่ๆเลยเกือบโดนจับแล้วไงล่ะฟิลถ้าพี่เขาหลอกเอาไปได้เนี่ยทำไงเนี่ยน้องฟิลวันหลังนะอย่าเชื่อคนง่ายนะลูกค่ะแม่ดีเนี่ยที่ได้พี่ตาลมาช่วยไว้อ่ะเกือบโดนจับไปแล้วไงขอบคุณพี่ตาลมากๆเลยนะคะที่ช่วยหนูไม่เป็นไรจ้าวันหลังก็อย่าเชื่อคนง่ายนะค่ะฟิลอ่ะไม่ควรเชื่อคนแปลกหน้านะเพราะอาจจะโดนจับตัวไปได้น้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะไม่ควรเชื่อคนแปลกหน้านะเพราะมิจฉาชีพทุกวันนี้อันตรายมากถ้าโดนจับตัวไปเนี่ยก็จะไม่ดีนะใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวนี้เด็กหายไปไหนหมดเนี่ยช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้วเนี่ยแล้วพี่หนูเป็นไงบ้างอ่ะต้องหรอโบคนนี้ใช่ป่ะต้องก็บอกใช่ใช่พร้อม1 2 3เงียบหน้าปากซอยค่ะหน้าปากซอยไหนปากซอยเลยครับปะพาพี่ไปด้วยเร็วๆเดี๋ยวนอกบ่นแล้วเฮ้ยพวกเราไม่ขี้เกียจกับเด็กพวกเราแค่หวังดีเฉยๆโอ้โห